พลานล้วนตอนที่8พญาสมิงอาคมในคืนนั้นหลังจากที่พลานล้วนกับไอ้ลือออกมาจากแดนอาถรรพ์ของเครือเขาหลงกันแล้วก็เป็นเวลาที่ใกล้โพลเพลเย็นย่ำเต็มทีแล้วพลานล้วนจึงตัดสินใจที่จะพักค้างคืนกันในละแวกใกล้เคียงและเนื่องจากเป็นเวลาที่ใกล้ค่ำเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่มากฟ้าก็จะมืดทะมึนแล้วจึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะออกไปตัดไม้มาเพื่อขัดห้างบนต้นไม้สูงพลานล้วนจึงตัดสินใจเลือกทำเลที่เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมที่สุดในเวลานั้นในระหว่างนั้นพลานล้วนได้ขุดหัวมันเพื่อเก็บเอาไว้เป็นเสบียงอาหารเย็นเพื่อประทังความหิวโหยและก่อนพลบค่ำจึงพบเห็นเนินดินแห่งหนึ่งซึ่งทางขึ้นเป็นทางชันแต่เมื่อขึ้นไปจนถึงบนเนินดินกลับเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบกว้างขวางรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาเหยียดยาวคลี่คลุมรอบเนินดินราวกับเป็นหลังคาตามธรรมชาติและบริเวณรอบๆเนินดินก็มีกิ่งไม้ท่อนไม้แห้งเพียงพอสำหรับใช้ก่อกองไฟป้องกันความหนาวเหน็บและสัตว์พิษได้ตลอดคืนนับว่าสะดวกและประหยัดเวลาไปได้มากโขความมืดแห่งรัตติกาลเริ่มคลี่คลุมมาเยือนทีละน้อยรอบบริเวณคล้ายถูกม่านดำพื้นใหญ่บดบังทัศนียภาพจนมืดมนสลัวแต่กองไฟที่ไอ้ลือมันก่อเอาไว้ลุกโชนสว่างสวยขับไล่ความมืดมิดไปได้เป็นบริเวณกว้างพอที่จะมองเห็นได้ห่างออกไปเกือบ10วาบรรยากาศรอบพงไพรปรากฏซุ้มเสียงของเหล่าแมลงกรีดปีกร่ำร้องขับขานระงมเซ็งแซ่อีกทั้งยังได้ยินเสียงวิ่งเหยียบย่ำใบไม้แห้งและเสียงกัดแทะคุ้ยเขี่ยพื้นดินของสัตว์ขนาดเล็กที่ออกหากินยามค่ำคืนดังมีให้ได้ยินอยู่เป็นระยะจนไอ้ลือที่นั่งกัดกินมันเผาจนอิ่มน้ำถึงกับหนังตาหนักรีบลือจนแทบปิดเพราะความง่วงง่วงก็ไปนอนเสียเถอะไอ้ลือนั่งโยกอยู่นั่นแหละหากน่าจะทิ่มเข้าไปในกองไฟข้าไม่ช่วยนะโว้ยพลันจะเหยียบซ้ำเสียด้วยพลานล้วนกล่าวออกมาเสียงราบเรียบอย่างเวทนาเมื่อเห็นไอ้ลือมันแสดงท่าทางที่อิดโรยอ่อนล้าเต็มทีคล้ายจะล้มพับหลับไหลไปได้ตลอดเวลาไอ้ลือมันสะดุ้งน้อยๆยิ้มเจือนออกมาอย่างกระดากตอบกลับมาเสียงแผ่วเบาว่าไม่ไหวจริงๆลุงทำไมมันถึงง่วงได้ขนาดนี้ง่วงจนตาแทบจะปิดเสียให้ได้ผมขอตัวเองหลังนอนก่อนก็แล้วกันนะครับลุงเมื่อพลานล้วนพยักหน้ารับเป็นเชิงอนุญาตไอ้ลือมันจึงผุดลุกขึ้นอย่างงวงเงียจนเสียหลักจนร่างของมันส่วนเซแทบจะขมำลงไปที่กองไฟแต่ก็ยังขืนร่างพยุงเอาไว้ได้ทันท่วงทีแล้วจึงหันมายิ้มเจือนให้กับพรานล้วนก่อนที่จะล้มตัวลงนอนไปทางด้านข้างกองไฟนั่นเองเพียงชั่วครู่ก็ส่งเสียงกรนออกมาดังอย่างสม่ำเสมอพรานล้วนที่ยังนั่งอยู่ที่หน้ากองไฟรีตามองร่างที่หลับไหลของไอ้ลืออย่างห่วงใยและเวทนาแม้มันจะอายุใกล้จะ20ปีแล้วแต่เขาก็ยังเห็นมันเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาในหลายวันที่ผ่านมานี้เผชิญแต่เรื่องราวที่ค่อนข้างพิสดารหนักหนาจึงรู้สึกกังวลและห่วงใยมันเป็นพิเศษและตั้งใจเอาไว้ว่าในวันพรุ่งนี้เมื่อฟ้าสางก็จะเร่งพามันเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านกันให้เร็วที่สุดรัตติกาลคืบคลานล่วงผ่านไปจนดึกดื่นค่ำคืนแล้วพลานล้วนที่นั่งโยกสะพงกอยู่ที่หน้ากองไฟเขายังไม่ไว้ใจต่อสถานการณ์ของไพรทมึนจึงไม่ยอมเอนหลังนอนผ่อนคลายแต่อาศัยการนั่งสะพงกอยู่เป็นระยะเพื่อคอยระวังความปลอดภัยเอาไว้ทั้งคืนค่อนคืนล่วงผ่านไปแล้วพลานล้วนสะดุ้งผวาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงคำรามของเสือดังแว่วล่องลอยมาในที่ไม่ห่างไกลนักเมื่อพลานล้วนรั้งสติสู่ความแจ่มใสและสังเกตได้ว่าบรรยากาศรอบบริเวณสงัดเงียบวังเวงแตกต่างไปจากเมื่อตอนหัวค่ำอย่างสิ้นเชิงรอบบริเวณปราศจากสรรพเสียงตามวิถีคันลองของพงไพรซึ่งไร้สรรพเสียงของริดดิงเรไรและป่าที่ออกหากินยามค่ำคืนราวกับพงไพรทมึนในเวลานี้กลับกลายเป็นป่าร้างที่เงียบงันไปอย่างกระทันหันเอ๊ะมันชักจะประหลาดพิกลเสียแล้วทำไมป่ามันเงียบสงัดไปอย่างนี้เร
หรือจะเป็นเพราะเสียงร้องคำรามของเสือเมื่อครู่นี่วะพลานล้วนพึมพำเล็ดลอดผ่านริมฝีปากออกมาอย่างแผ่วเบาหลังจากที่โยนท่อนไม้ใส่เข้าไปในกองฟืนอีก 2-3 ท่อนจึงกราดสายตาเพ่งมองฝ่าความมืดไปรอบบริเวณอย่างพินิจพิจารณาความสงัดวิเวกยังปกคลุมพื้นป่าอย่างน่าอึดอัดจนเวลาล่วงผ่านไปอีกพักใหญ่พงไพรทางด้านทิศใต้เริ่มปรากฏซุ้มเสียงของบางประการดังเล็ดลอดมาให้ได้ยินอย่างแผ่วเบาจนพรานล้วนต้องสดับรับฟังอย่างจดจ่อซุ้มเสียงเหล่านั้นคล้ายเป็นเสียงของวัตถุบางประการเกลือกลิ้งอยู่ที่พื้นจากเสียงที่ดังอย่างแผ่วเบาจนค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นทีละน้อยและเพิ่มจำนวนมากขึ้นหลายเสียงคล้ายซุ้มเสียงเหล่านั้นเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้เป็นระยะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลขึ้นพลานล้วนรีบปลุกไอ้ลือให้ตื่นขึ้นมาทันควันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือไอ้ลือมันงัวเงียตื่นขึ้นมาอย่างเกียจคร้านผุดลุกขึ้นมาบิดร่างอย่างเมื่อยล้าส่งเสียงอู้อี้ออกมาอย่างไม่เต็มเสียงนักว่ามีอะไรแล้วลุงปลุกผมทำไมอ่ะคนกำลังหลับสบายเลยกำลังฝันว่าได้กินต้มยำปลาช่อนอยู่เลยอ่ะแหมฝีมือของแม่ผมอร่อยชะมัดยังกินไม่ทันอิ่มเลยดันถูกปลุกให้ตื่นเสียก่อนอย่าได้ชะมัดเลยพลานล้วนมองไอ้ลือด้วยสายตาตำหนิแค่นเสียงปรามและสำทับด้วยคำสั่งออกมาอย่างจริงจังว่าจะพูดเพ้อเจ้อรีบเตรียมปืนให้พร้อมถ้าว่าจะเกิดเรื่องเหนือความคาดหมายอีกแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นความง่วงงันงัวเงียของไอ้ลือพลันสาบสูญไปทันควันรีบหันไปคว้าปืนที่วางอยู่กับพื้นขึ้นมากระชับเอาไว้แน่นอย่างพรักพร้อมแล้วจึงย้อนถามกลับมาด้วยน้ำเสียงที่แตกตื่นว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะลุงมันเอ่ยปากถามพร้อมกับขยับร่างเข้ามานั่งอยู่ที่หน้ากองไฟทางด้านตรงข้ามกับพลานล้วนในตำแหน่งเดิมเมื่อครู่ก่อนที่มันจะขอตัวไปนอนพลานล้วนชำเลืองมองมันแวบหนึ่งแล้วจึงกล่าวออกไปว่าเอ็งลองฟังสิทางด้านทิศใต้มีเสียงดังผิดปกติคล้ายเป็นเสียงของอะไรบางอย่างกลิ้งไปมาอยู่กับพื้นฟังให้ดีรู้สึกว่ามันจะมีหลายเสียงซะด้วยไอ้ลือมันตะแคงหูรับฟังอย่างจดจ่ออยู่ชั่วครู่จากนั้นจึงพยักพเยิดอย่างคล้อยตามพร้อมกล่าวออกมาอย่างฉงนฉงายคลางแคลงใจเช่นกันว่าจริงด้วยสิลุงมีเสียงคล้ายของหนักบางอย่างหลายเสียงกลิ่งมาทางนี้จริงๆแต่มันเป็นเสียงของอะไรกันแน่นะฟังดูแล้วพิลึกจริงๆไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยได้ยินเสียงพวกนี้มาก่อนเลยพลานล้วนไม่ตอบคำถามฉงนใจของไอ้ลือแต่เขายังนั่งนิ่งหัวคิ้วขมวดย่นอย่างครุ่นคิดตรึกตรองคร่ำเคร่งจากนั้นจึงหันมากำชับกับไอ้ลือด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าจำเอาไว้นะไอ้ลือเอ็งเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมและไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นห้ามเอ็งลงไปจากเนินดินแห่งนี้อย่างเด็ดขาดและหากไม่ได้รับคำสั่งจากข้าห้ามเอ็งยิงปืนอย่างวู่วามเด็ดขาดเข้าใจไหมครับลุงไอ้ลือมันรับคำออกมาอย่างแผ่วเบาแม้จะเคลือบแคลงต่อประโยคที่พลานล้วนสำทับสั่งและเสียงประหลาดพิสดารที่ดังเคลื่อนเข้ามาอยู่เป็นระยะแต่มันก็เชื่อฟังคำสั่งของพลานล้วนมาโดยตลอดและเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ตึงเครียดมันจึงไม่ได้ถามไถ่โต้แย้งอะไรออกไปเพียงแต่ลอบสังเกตความเคลื่อนไหวอยู่อย่างเงียบงันเท่านั้นความมืดทะมึนของพงไพรด้านทิศใต้ที่พลานล้วนและไอ้ลือกำลังจับตาเพ่งมองอยู่นั้นบัดนี้เสียงวัตถุที่ดังคล้ายเกลือกลิ้งมากับพื้นเริ่มดังเข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นอีกทั้งในความมืดที่ห่างจากเนินดินไปเกือบ10วาพลันเริ่มเห็นเงาตะคุ่มของวัตถุบางประการที่มีสันฐานค่อนข้างกลมหลายอันกลิ้งออกมาจากพงไพรที่มืดทะมึนพลันล้วนกับไอ้ลือที่จ้องมองอย่างพิศวงใจต่อวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับผลมะพร้าวที่กลิ้งลุ้นๆออกมาจากเงามืดทะมึนของพงไพรจำนวนของพวกมันเท่าที่เห็นที่ทยอยกลิ้งออกมาจากเงามืดมีจำนวนรวม10เมื่อวัตถุประหลาดเหล่านั้นพากันกลิ้งออกมาจากเงามืดจนรัศมีกองไฟบนเนินดินสาดประกายสลัววับแวมไปถึงไอ้ลือมันถึงกับปากอ้าตาค้างอย่างตระหนกล้นลานเมื่อสองตาประจักษ์ต่อสิ่งที่เกลือกลิ้งออกมาจากพงไพรเคลื่อนเข้ามาใกล้เนินดินส่วนพลานล้วนพลันหลุดปากอุทานออกมาอย่างแตกตื่นเช่นกันกลิ้งดงวัตถุประหลาดที่คล้ายกับผลมะพร้าวที่เห็นในคราวแรก
เมื่อพวกมันพากันกลิ้งลุ้นๆเข้ามาใกล้จนเห็นค่อนข้างชัดถนัดตามันกลับมีลักษณะที่คล้ายศีรษะของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยเส้นผมที่ขาวยาวหยาบกระด้างใบหน้าของพวกมันกลับเป็นใบหน้าที่เหี่ยวย่นราวกับคนชราอายุร่วม100ปีและซุบเซียวจนแทบจะมีเพียงผิวหนังที่ห่อหุ้มกะโหลกเอาไว้อย่างน่าพรั่นพรึงสองตาของมันขาวโพลนขุ่นกระด้างปราศจากตาดำอีกทั้งริมฝีปากที่หยาบกร้านดำคล้ำเมื่อมันเสยยิ้มออกมาอย่างน่าเกลียดหน้าพรั่นสะพรึงปรากฏฟันที่เรียงรายแหลมคมและยังมีเขี้ยวที่ยาวยื่นออกมาจากทางมุมปากอย่างน่าสยดสยองครั่นคร้ำพวกมันหลายหัวที่กลิ้งออกมาจากเงามืดพากันเกลือกลิ้งลุ้นๆมาจนถึงเนินดินทางด้านล่างบางหัวหยุดนิ่งทะลึงตาจ้องมองขึ้นมาหาสองมนุษย์ที่อยู่บนเนินดินด้วยดวงตาที่ขุ่นขาวปูดปนแยกเขี้ยวเสยยิ้มอย่างน่าเกลียดน่ากลัวสร้างความประวันพลันพึงต่อไอ้ลือเป็นอย่างยิ่งบางหัวยังเกลือกลิ้งวนเวียนอยู่รอบเนินดินส่งเสียงร้องกริ๊กกริ๊กดังลั่นระงมแสดงอาการคุกคามออกมาอย่างน่าหวาดหวั่นครั่นครามกริ๊กกริ๊กกริ๊กดองมันเป็นตัวอะไรล่ะลุงเสียงของไอ้ลือมันหลุดปากถามออกมาสั่นพร่าโดยที่ตาของมันยังเพ่งมองไปหัวที่น่าเกลียดเหล่านั้นอย่างสั่นระริกจนร่างกายสั่นเทาเพราะความหวาดหวั่นล้นลานส่วนพรานล้วนที่ยังหนักแน่นเพ่งมองพวกหัวอัปลักษ์เหล่านั้นอย่างเยือกเย็นไม่แสดงอาการครั่นคร้ามลนลานออกมาแม้แต่น้อยเขากล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่ากลิ้งดงมันจัดเป็นพวกอสุรกายผีป่าประเภทหนึ่งลักษณะของพวกมันก็เป็นอย่างที่เองเห็นอยู่ในละวายลือมีแต่หัวมีแต่ใบหน้าเหี่ยวย่นราวคนแก่บางครั้งก็เป็นเพียงหัวกะโหลกพวกมันเคลื่อนไหวสัญจรไปมาด้วยการกลิ้งไปตามพื้นอาศัยหากินกันเป็นฝูงและอาหารของพวกมันก็คือสัตว์ป่าต่างๆหรือคนที่หลงเข้ามาในป่าแล้วแต่ว่าพวกมันจะพบเจอกับอะไรที่จะสามารถไล่มาเป็นอาหารได้ไอ้ลือมันกลืนน้ำลายเหนียวลงคออย่างประวันล้นลานย้อนถามกลับมาเสียงสั่นเทาว่าพวกมันดุร้ายมากไหมลุงพลานล้วนชำเลืองมองมันแวบหนึ่งพลางยิ้มเครียดออกมาที่มุมปากแล้วจึงตอบกลับไปว่าพวกมันหากินกันเป็นฝูงแม้จะไม่ดุร้ายเท่ากับฝูงผีกองกอยแต่ก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันข้าเคยได้ยินมาว่ามีพรานป่าหลายคนถูกพวกมันกลุ่มรุมเล่นงานจนพลาดท่าเสียชีวิตไปกันก็นักต่อนักแล้วยังไงพวกเราก็จะประมาทไม่ได้ระวังตัวกันไว้ให้พรักพร้อมกันแล้วกันในระหว่างที่สองลุงหลานสนทนากันอยู่นั้นปรากฏฝูงอสุรกายกลิ้งดงกลิ้งออกมาจากราวไผ่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและพากันกลิ้งลุ้นลุ้นเข้ามารายล้อมรอบเนินดินเอาไว้คล้ายกำหนดเป้าหมายในการไล่ล่าเอาไว้ว่าคนที่อยู่บนเนินดินก็คือเหยื่อของพวกมันในค่ำคืนนี้กองทัพอสุรกายกลิ้งดงวนเวียนไปมาอยู่รอบเนินดินอีกทั้งยังส่งเสียงกรีดร้องกริ๊กกริ๊กออกมาดังระงมเพื่อข่มขวัญคนทั้งสองให้ประวันพลันพลึงเริ่มมีบางตัวที่ค่อยๆกลิ้งหัวอัปลักษ์ขึ้นมาบนเนินดินแล้วอย่างคุกคามแต่เนินดินนั้นมีลักษณะที่ค่อนข้างลาดชันกลิ้งดงต้นไหนที่กลิ้งขึ้นมาอย่างเร่งร้อนกลับพลาดพลั้งเสียหลักคล้ายหมดสิ้นเรียวแรงต้องกลิ้งคลุกคลุกร่วงตกกลับไปสู่พื้นดินทางเบื้องล่างอย่างทุลักทุเลแต่ก็มีพวกมันอีกจำนวนไม่น้อยที่พยายามที่จะกลิ้งขึ้นมาบนเนินดินอย่างประสงค์ร้ายแม้จะพลัดตกกลับไปที่พื้นทางด้านล่างเป็นจำนวนไม่น้อยแต่ก็ยังมีอีกหลายตัวที่กลิ้งหัวอัปลักษ์ขึ้นมาอย่างไม่ลดละจนใกล้จะถึงบนเนินดินอยู่รอมร่อพรานล้วนที่เห็นดังนั้นจึงก้มลงไปดึงท่อนฟืนที่ติดไฟออกมาท่อนหนึ่งจากนั้นจึงเหวี่ยงท่อนไม้ติดไฟไปกระทบหัวของกลิ้งดงตนหนึ่งที่กลิ้งขึ้นมาใกล้ถึงเนินดินมากที่สุดได้ยินเสียงท่อนไม้กระทบวัตถุแข็งเสียงดังทึบหนักจากนั้นจึงเป็นเสียงกรีดร้องแหลมเล็กดังโหยหวนก่อนที่หัวอัปลักษ์ของมันจะกลิ้งลุ้นลุ้นร่วงลงไปกระแทกพวกพ้องที่กลิ้งตามติดกันมาจนพากันร่วงลงไปกระแทกพื้นด้านล่างอีก 4-5 ตนอย่างทุลักทุเลแม้จำนวนทั้งหมดของอสุรกายกลิ้งดงจะมีอยู่หลายสิบตัวและพยายามเกลือกกลิ้งขึ้นมาบนเนินดินสูงแต่ก็พลาดพลั้งพลัดกลิ้งกลับไปที่พื้นเป็นจำนวนมาก
แต่ก็มีผีป่ากลิ้งดงอีกหลายตนที่สามารถกลิ้งขึ้นมาจนเกือบถึงบนเนินดินได้สำเร็จไอ้ลือที่เห็นดังนั้นมันจึงรีบปฏิบัติตามพลานล้วนเมื่อครู่ดึงท่อนฟืนออกมาจากกองไฟเวียงไปที่หัวของกลิ้งดงที่ขึ้นมาใกล้ถึงบนเนินดินได้สำเร็จได้ยินเสียงท่อนฟืนกระทบหัวกลิ้งดงดังขึ้นพร้อมเสียงแผดร้องโหยหวนของมันจากนั้นจึงเห็นสะเก็ดไฟแตกกระจายก่อนที่กลิ้งดงจะกลิ้งคลุกๆร่วงไปกระแทกพวกพ้องพากันกลิ้งตกลงไปจากเนินลาดชันอีกหลายหัวไอ้ลือกับพลานล้วนใช้ท่อนฟืนติดไฟเวียงใส่พวกกลิ้งดงไปหลายครั้งแม้พวกมันจะกลิ้งคลุกๆตกลงไปที่ตีนเนินแต่ต้นอื่นๆก็พยายามที่จะกลิ้งขึ้นมาอย่างเดือดดาลอาฆาตเพิ่มเป็นจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆจนสองลุงหลานดึงท่อนฟืนออกมาเวียงใส่พวกมันจนฟืนใกล้หมดสิ้นความสว่างสวยของกองเพลิงลดทอนลงจนสลัวอึมครึมจนพรานล้วนต้องกล่าวเสียงหนักออกมาว่าพอแล้วไอ้ลือหากใช้ฟืนพวกนี้อีกไฟคงจะมอดดับจนหมดสิ้นถ้าหากไม่มีกองไฟพวกเราจะต้องลำบากแน่แล้วจะทำกันยังไงดีล่ะลุงไอ้หัวผีพวกนี้เนี่ยมันกลิ้งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่เกรงกลัวไฟในมือของพวกเราแม้แต่น้อยหากปล่อยให้พวกมันขึ้นมาถึงบนเนินดินเราสองคนเสร็จมันแน่ผมยังไม่อยากถูกพวกหัวผีพวกนี้กัดกินจนเหลือแต่กระดูกหรอกนะลุงไอ้ลือมันรัวเสียงออกมาอย่างสั่นพร่าแต่พลานล้วนโบกมือห้ามมันอีกครั้งจากนั้นจึงล้วงมือลงไปในย่ามผ้าที่สะพายอยู่ที่ไหล่ล้วงเอาสายเสกออกมาหนึ่งกำมือจากนั้นจึงเร่งร่ายบริกรรมพระเวทด้วยน้ำเสียงสูงสูงต่ำต่ำเมื่อจบคาบจึงเดินไปที่ริมเนินดินพร้อมทั้งโรยสายเสกในมือลงพื้นอย่างแช่มช้าด้วยท่าทางที่หนักแน่นเยือกเย็นสิ่งประหลาดอัศจรรย์บังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของไอ้ลือจนมันต้องตาเหลือกค้างจ้องมองพรานล้วนอย่างตะลึงพรึงเพลิดอีกครั้งอย่างเคารพเลื่อมใสเป็นทัพทวีเมื่อสายอาคมที่พรานล้วนสำทับบริกรรมคาถากำกับลงไปนั้นเมื่อถูกโรยออกจากมือของพรานล้วนจนถึงพื้นพวกมันกลับกลายเป็นมดตัวเล็กๆสีแดงเพลิงฝูงใหญ่พากันวิ่งกรูลงไปหาฝูงของอสุรกายกลิ้งดงกันอย่างดุดันและที่น่าแตกตื่นตระหนกเมื่อมดแดงเพลิงเหล่านั้นวิ่งกรูกันไปได้ไม่นานที่ตัวของพวกมันกลับบังเกิดเพลิงลุกพรึบขึ้นจนท่วมตัวของพวกมันกลายเป็นมดไฟฝูงหนึ่งยิ่งพวกมันรวมตัวกันเป็นฝูงขนาดใหญ่เปลวเพลิงที่รวมตัวกันยิ่งมีขนาดมหึมาพุ่งตรงเข้าใส่ผีป่ากลิ้งดงอย่างดุดันเหี้ยมหาญเมื่อฝูงมดไฟกรูกันไปถึงหัวกลิ้งดงพวกมันพากันแยกย้ายไต่ไปตามเส้นผมที่ยาวหยาบกระด้างจนไปถึงใบหน้าที่เหี่ยวย่นของพวกมันจนมันเกิดเพลิงลุกโชนแผดเผาหัวกลิ้งดงไปอย่างน่าอัศจรรย์ได้ยินเสียงของพวกมันแผดร้องออกมาอย่างดังโหยหวนอย่างน่าเวทนาจนกลิ้งหลุนๆตกลงไปจากเนินดินราวกับผลมะพร้าวติดไฟดูไปหน้าแตกตื่นพิสดารจนไอ้ลือมันต้องแหกปากร้องอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นยินดีเหลือเชื่อจริงๆเลยลุงมดพวกนี้กลายเป็นมดไฟเผาพวกกลิ้งดงเหล่านี้จนมอดไหม้ไปหลายตัวแล้วอย่างนี้เราสองคนรอดแล้วลุงพลานล้วนไม่สนใจต่อถ้อยคำแตกตื่นยินดีของไอ้ลือเขาเร่งสำทับบริกรรมพระคาถาชักนำฝูงมดไฟอาคมให้กรูกันเข้ารุมเล่นงานอสุรกายกลิ้งดงตนที่อยู่บริเวณตีนเนินอีกหลายตัวจนเกิดเป็นไฟดวงกลมๆ ลุกโชนกระจัดกระจายอีกทั้งยังดังระงมไปด้วยเสียงแผดร้องอย่างโหยหวนของพวกอสุรกายป่าที่ร่ำร้องกันดังระงมอย่างเจ็บปวดทรมานมดไฟอาคมที่รุมกันกัดไปที่หัวของกลิ้งดงจนเกิดเพลิงลุกโชนเมื่อหัวกลิ้งดงเต็มไปด้วยไฟที่แผดเผาพวกมันจึงไต่ออกมาจากหัวที่ติดไฟของกลิ้งดงโดยที่มันไม่ได้รับอันตรายอันใดแม้แต่น้อยยังคงรูปลักษณ์ของมดตัวเล็กๆที่ปรากฏเพลิงลุกโชนดังเดิมและวิ่งกรูกันเข้าหากลิ้งดงตนอื่นๆอีกอย่างดุร้ายตามคำสั่งสำทับของพรานล้วนจนทั่วบริเวณตีนเนินบังเกิดลูกไฟเป็นสันฐานกลมหลายสิบลูกเกลือกลิ้งร่ำร้องคร่ำครวญโหยหวนอย่างน่าเวทนาแสงสว่างสวยไปรอบบริเวณอสุรกายป่ากลิ้งดงหลายตน
ที่ยังไม่ถูกรุกรานจากมดไฟอาคมเมื่อเห็นพวกพ้องถูกไฟเผาผลาญอย่างน่าสังเวชสยดสยองจึงบังเกิดความระย่นย่อพยายามที่จะกลิ้งหลบหนีเข้าไปในความมืดแห่งราวไพรอย่างล้นลานแต่ก็มีเพียงจำนวนไม่มากนักที่สามารถหลบหนีจากไปได้ยังไม่ทันที่เพลิงที่แผดเผาผีป่ากลิ้งดงจะทันได้มอดดับลงทางชายป่าทางทิศใต้พลันได้ยินเสียงวิ่งเหยียบย่ำดังกระชั้นมาอย่างเร่งร้อนเมื่อพลันล้วนกับไอลือหันไปมองจึงพบเห็นเสือโคร่งลายพาดกลอนที่มีขนาดใหญ่มหึมาราว8ศอกวิ่งทะยานเข้ามาอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังพุ่งตรงขึ้นมาบนเนินดินอย่างไม่ครั่นคร้ำด้วยความดุร้ายอหังการเสือร้าย8ศอกอ้าปากแสยะคมเขี้ยววิ่งทะยานขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วว่องไวจนลำตัวใหญ่ของมันขึ้นมาจนเกือบจะถึงบนเนินดินแล้วพลานล้วนที่เห็นดังนั้นจึงรีบตวัดปืนที่คล้องอยู่ที่ไหลประทับเล็งไปที่ลำตัวใหญ่ของมันและลั่นไกออกไปอย่างกระทันหันเสียงปืนดังแผดก้องกัมปนาทเสือโคร่ง8ศอกที่กำลังวิ่งทะยานเข้ามาใกล้มันจับจ้องมองร่างของพลานล้วนอยู่ตลอดเวลาเช่นกันเมื่อเห็นพลานล้วนตวัดปืนลั่นไกออกมาร่างใหญ่ของมันก็กระโจนออกไปทางด้านข้างเล็กน้อยกระสุนที่ยิงออกจากปืนของพลานล้วนจึงผิดพลาดเป้าหมายพุ่งเฉียดร่างของมันไปอย่างน่าเจ็บใจพลานล้วนตนกเล็กน้อยเมื่อเห็นเสือโคร่งมหาการตัวนี้มันกลับคล่องแคล่วสามารถหลบกระสุนปืนที่ยิงออกไปในระยะที่ห่างกันราว 5-6 วาได้ราวปาฏิหาริย์เขาจึงเร่งบรรจุกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิงอย่างฉับไวแต่ก็ไม่ทันท่วงทีเมื่อลำตัวมหึมาของเสือร้ายเจ้าป่ามันลอยตัวสูงพุ่งกระโจนร่างตรงเข้าใส่พรานล้วนอย่างรวดเร็วดุดันในสถานการณ์ที่คับขันฉุกละหุกเสียงปืนของไอลือพลันแผดดังกึกก้องสถานราวไพรลำตัวมหึมาของเสือร้ายลายพาดกลอนสะดุ้งแรงก่อนที่ร่างของมันจะบิดเบือนและร่วงฟาดลงกับพื้นอย่างหนักหน่วงจากนั้นร่างใหญ่ของมันก็เกลือกลิ้งถลายลงไปจากเนินที่ลาดชันตกลงไปนอนนิ่งอยู่ที่ตีนเนินอย่างทุลักทุเลโอ้ยขอบใจเว้ยไอ้ลือพลานล้วนเหลียวหน้าไปกล่าวกับไอ้ลือเล็กน้อยไอ้ลือมันพยักหน้ารับอย่างสั่นเทาเพราะใจยังสั่นสะท้านระทึกจากที่เมื่อครู่เห็นเสือโคร่ง8ศอกกำลังกระโจนจะมาถึงร่างของพลานล้วนอยู่รำร่ออย่างใจหายใจคว่ำมันจึงลั่นไกออกไปอย่างฉุกละหุกแต่กระสุนกลับกระแทกทำร้ายเสือโคร่งมหาการช่วยชีวิตของพลานล้วนเอาไว้ได้อย่างเฉียดชิวเมื่อไอเสือร้ายมันกลิ้งตกลงไปจนถึงพื้นมันพลันดีดตัวผุดลุกขึ้นมายืนอีกครั้งอย่างดุร้ายคลั่งแค้นเขม็งตากร้าวจ้องมองพลานล้วนและไอลือที่ยืนอยู่บนเนินดินอย่างอาฆาตเกรียวกราดและมีท่าทางที่จะทะยานขึ้นมาจู่โจมเล่นงานคนทั้งสองอีกครั้งอย่างเครียดแค้นแต่ยังไม่ทันที่มันจะทันได้ขยับร่างมดไฟอาคมจำนวนหนึ่งก็กรูกันเข้าไปที่ร่างของมันพากันไต่ขึ้นไปบนขาทั้งสี่ข้างของมันอย่างรวดเร็วจนมองเห็นเปลวไฟที่ลุกท่วมตัวของมดอาคมสว่างวูบวาบไอ้เสือร้ายมันดีดตัวสะบัดดิ้นรนส่งเสียงแผดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดถดถอยลำตัวใหญ่ออกไป 3-4 ก้าวแต่มดไฟอาคมที่เหลือยังกรูกันเข้ามาอย่างดุร้ายพากันไต่ไปที่ร่างของเสือโคร่ง8ศอกอย่างดุดันจนเต็มไปทั่วลำตัวใหญ่ของมันเห็นเปลวไฟจากตัวของมดอาคมที่เกาะอยู่ที่ทั่วร่างของมันจนคล้ายกลับกลายเป็นเสือไฟตัวหนึ่งไปอย่างน่าครั่นคร้ำแต่ที่แปลกประหลาดจนพลานล้วนเคลือบแคลงก็คือในเวลานี้เสือโคร่ง8ศอกมันกลับยืนนิ่งไม่มีท่าทางทุรนทุรายจากอาการแผดร้อนของเปลวเพลิงแม้แต่น้อยเห็นร่างที่สงบนิ่งของมันสั่นสะท้านเล็กน้อยจากนั้นร่างของเสือโคร่ง8ศอกกลับสูญสลายแปรเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นร่างของมนุษย์เพศชายผู้หนึ่งไปอย่างน่าพิสดารร่างนั้นเป็นชายที่มีอายุใกล้60ปีร่างผอมเล็กผิวคล้ำดำเกรียมผมขาวโพลนยาวไปจนถึงกลางแผ่นหลังนุ่งห่มร่างกายด้วยผ้าสีขาวที่มัวหม่นและสกปรกทั้งพลานล้วนและไอ้ลือเห็นร่างของชายปริศนายืนแน่วนิ่งพร้อมท่องบนบริกรรมอยู่เพียงชั่วครู่พลันนั้น
เปลวเพลิงท่วมตัวของมดไฟอาคมของพรานล้วนก็ค่อยๆมอดดับลงอย่างน่าอัศจรรย์อีกทั้งมดอาคมเหล่านั้นก็สูญสลายกลับคืนกลายเป็นเม็ดทรายไปอย่างน่าตระหนกชีพขาวเสียงของไอ้ลือมันอุทานออกมาไม่ดังนักแต่สองตาของมันยังจับจ้องมองชีพขาวอย่างแตกตื่นพลึงเพลิดได้ยินเสียงของชีพขาวแค่นเสียงกล่าวออกมาอย่างเครียดแค้นว่าข้าเป็นชีพขาวที่อาศัยอยู่ในแดนอาถรรพ์ของเครือเขาหลงมันผู้ใดที่ล่วงล้ำข้ามผ่านเครือเขาหลงเข้าไปแล้วจะไม่สามารถกลับออกมาจากแดนอาถรรพ์นั้นได้หากมีผู้ใดรุดรอดออกมาจากแดนอาถรรพ์ข้าจะตามไปกระชากวิญญาณของมันผู้นั้นให้กลับไปเป็นบริวารอยู่ในดินแดนอาถรรพ์ให้จงได้และพวกเจ้าสองคนก็เช่นกันข้าจะติดตามนำวิญญาณของพวกเจ้ากลับสู่แดนอาถรรพ์ให้ได้เมื่อได้ยินชีพขาวกล่าวออกมาเช่นนั้นพลานล้วนเหยียดยิ้มออกมาอย่างฉุนเฉียวกระแทกเสียงกลับไปว่าข้าไม่สนใจทั้งนั้นว่ากฎของแดนอาถรรพ์อะไรนั่นที่ท่านพูดข้ากับหลานพลัดหลงเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจจึงได้หาทางออกจนกลับออกมาได้ในเมื่อข้ากับหลานชายไม่ได้อยากที่จะอยู่ในนั้นท่านจะมารั้งพวกข้าเอาไว้ทำไมไม่มีเหตุผลจริงๆนั่นสิท่านชีพขาวอยากจะอยู่ในนั้นก็อยู่ไปคนเดียวสิจะมาตามข้ากับลุงเข้าไปทำไมกันไอ้ลือมันกล่าวสนับสนุนคำพูดของพลานล้วนออกมาอย่างไม่เห็นด้วยเช่นกันชีพขาวจึงโผล่งออกมาอย่างเครียดแค้นว่าแต่พวกเจ้าเหิมเกริมยิ่งนักกล้าทำร้ายดวงไฟกระสือบริวารของข้ายังไงข้าก็จะต้องนำดวงวิญญาณของเอ็งสองคนกลับไปเป็นบริวารของข้าให้ได้กล่าวจบร่างของชีพขาวก็พุ่งร่างกระโจนลอยตัวขึ้นกลางอากาศพร้อมๆกับร่างที่แปรเปลี่ยนรูปรักษ์กลับกลายเป็นเสือโคร่งลายพาดกลอน8ศอกอีกครั้งเมื่อร่างของมันตกถึงพื้นจึงวิ่งตะบึงขึ้นมาเนินดินอีกครั้งอย่างเกรียวกราดอาฆาตแต่ในครั้งนี้พลานล้วนที่ระมัดระวังตัวเอาไว้ก่อนแล้วเขาประทับปืนเล็งไปที่ร่างของเสือโคร่ง8ศอกอย่างพรักพร้อมพร้อมทั้งบริกรรมร่ายอาคมสำทับลงไปในกระสุนที่อยู่ในรังเพลิงและรอจนเสือโคร่งสมิงชีพขาวควบเข้ามาใกล้และกระโจนลอยตัวขึ้นสูงเพื่อที่จะจู่โจมเล่นงานเขาพรานล้วนที่รอคอยโอกาสอยู่แล้วจึงได้ลั่นไกออกไปยังฉับไวลำตัวใหญ่ของเสือสมิงชีพขาวที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศสะดุ้งแรงอย่างเจ็บปวดเพราะกระสุนของพรานล้วนพุ่งเข้าตรงตำแหน่งรักแร้แดงอย่างแม่นยำสมิงชีพขาวแผดร้องคำรามออกมาดังกึกก้องจากนั้นร่างใหญ่มหึมาของมันก็ตกกระแทกลงสู่พื้นอย่างหนักหน่วงและกลิ้งเกลือกตกลงไปที่ตีนเนินดินพรานล้วนกับไอ้ลือเห็นมันนอนหอบขมิ้วหายใจรวยรินอยู่เพียงชั่วครู่จึงค่อยๆแน่นิ่งไปหลังจากนั้นลำตัวมหึมาของเสือโคร่ง8ศอกจึงกลับกลายรูปรักษ์เป็นร่างของชายชีพขาวไปอีกครั้งพรานล้วนถอนหายใจยาวออกมาอย่างผ่อนคลายส่วนไอ้ลือมันกระแทกร่างนั่งลงอย่างหมดสิ้นเรี่ยวแรงเพราะตื่นเต้นตะลึงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างน่าใจหายใจคว่ำมันเหลียวหน้าหันมาถามไทยพรานล้วนด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าว่านึกว่าจะไม่รอดเสียแล้วลุงแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงกับศพของชีพขาวคนนี้พรานล้วนเหลียวมองไปที่ซากศพของชีพขาวอย่างสังเวชใจแล้วจึงเหลียวหน้ามากล่าวกับไอ้ลือด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพวกเราก็จัดการฝังศพของชีพขาวท่านนี้ให้เรียบร้อยก็แล้วกันคิดเสียว่าอโหสิกรรมต่อกันจากนั้นข้าก็จะพาเองเดินทางกลับออกจากป่าคาดว่าอีกราวสัก 3-4 วันก็คงจะถึงหมู่บ้านกันแล้วละวะไอ้ลือมันพยักหน้ารับอย่างคล้อยตามจากนั้นมันจึงเอนร่างลงนอนและหลับไหลไปจนกระทั่งฟ้าสางโดยมีพลานล้วนคอยนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้ากองไฟทั้งคืน